คุณผู้ชมครับวันนี้มีขนมเก๋มาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเค้กมัทฉะมาร์เบิลครับทำไมถึงอร่อยนี่ใครๆก็ต้องถามเพราะว่าอาจารย์นิสักใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนวิธีทำเค้กมัทฉะผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูมัทฉะชนิดผงและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนครับตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่เราผสมไว้แล้วก็เติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลตีผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแค่ส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบครับสไลด์เค้กออกเป็น2ส่วนเพื่อให้เนื้อเค้กบางลงจากนั้นก็กดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำมูสมัทฉะมาร์เบิลละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนครับแล้วก็ละลายผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเตรียมไว้อีกเช่นเดียวกันครับใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟข้นตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดข้นเราปิดไฟครับเติมเนยสดชนิดเค็มและเจลาตินสิ่งที่เราละลายไว้คนให้เข้ากันพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทครับจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมที่เราตีขึ้นฟูไว้แล้วลงคนผสมเบาๆจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งมูสที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมมัทฉะชนิดผงและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและส่วนที่2ผสมกับโกโก้ที่ละลายไว้คนให้เข้ากันตักมูสทั้ง2สีสลับกันลงในพิมพ์วงแหวนที่เราลองด้วยเนื้อเค้กมัทฉะจนกระทั่งเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งให้สวยงามตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ